การที่ไปโหลดอะไรนะครับตัวอย่างหลังคาของโปรไฟล์ Builder มานะครับมันจะเหมือนมันจะคว่ำอยู่ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันหงายซะนะครับแล้วผมลองมันลากนะครับปุ๊บผมรู้สึกมันจะคว่ำอยู่นะครับผมลากไปเงี้ยมันคว่ำอยู่นะครับปกติรอนใหญ่ๆมันน่าจะอยู่ทำไมครับมันน่าจะรับน้ำอยู่ด้านล่างนะครับนั้นเราก็เปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนจากคว่ำเป็นอะไรครับเราหมุนมันเท่าไหร่ครับเราหมุนมัน180 องศาครับนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วแต่พอหมุนได้ไหมครับจุดนั่งอิงมันเปลี่ยนไปแล้วนะพอเราเปลี่ยนจุดนั่งอิงครับนะให้เป็นอะไรครับมันเป็นท็อปจ้ะท็อปมันจะได้มาจับที่ไหนครับที่ข้างล่างว่าเราหมุน180 องศาก็ลองขอย้ายมาอีกด้านหนึ่งครับจริงมันถูกแล้วครับธรรมชาติก็ต้องลากขึ้นบนลงล่างเดี๋ยวเราฝืนธรรมชาติจากล่างขึ้นบนได้ไหมครับเดี๋ยวเข้าไปถูกเปลี่ยนนะหรือถ้าให้ดีที่สุดนะครับมีอีกวิธีนะครับท่านทำอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราได้มันมาแล้วใช่ไหมครับเออผมจะได้สอนคำสั่งนี้ท่านด้วยสแตมป์ครับสแตมป์เห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับนี่คือสแตมป์หน้าตัดของโปรไฟล์ของชิ้นงานครับเราก็มาสแตมป์ไว้ตรงไหนครับใกล้ๆเราเนี่ยนี่เพิ่มตอนนี้มันขอโทษครับตอนนี้มันหมุนปิดด้านอยู่ใช่ไหมโอเคครับอันนี้ถ้าตั้งสูงเข้าไปเห็นไหมมันเป็นเส้นนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเป็นเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อกี้สมมติว่าถ้ามันปกติอยู่นะครับก็คือผมไม่ได้หมุนนะครับมันจะคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับผมก็มาสแตมป์ไว้นะครับแล้วผมก็ทำไมครับก็กลับด้านมันซะหรือว่าท่านกลับจากในนี้ก็สะดวกดีครับ180ใช่ไหมครับแล้วก็มาสแตมป์ไว้นะครับพอสแตมป์ตรงนี้ทำไมครับทีนี้สแตมป์เสร็จทำไมครับเราก็สร้างใหม่สิครับทีนี้เราก็ทำไมครับสร้างมันขึ้นมาเป็นหลังคาของเรานะครับนะครับให้กดก่อนไม่รู้มันยอมไม่สร้างมาโอเคครับหลังคาอะไรครับเดี๋ยวต้องชิ้นนะโอเคครับเรียบร้อยลองสร้างดูครับทีนี้ร้อนมันถูกด้านเลยครับโอเคไหมครับลองประยุกต์ได้ทุกอย่างประยุกต์ได้หมดนะครับอันนี้พออันนี้ขึ้นมาผมก็ได้รู้อีกว่าเส้นธรรมดาก็สามารถเป็นโปรไฟล์ได้ไหมครับได้นะครับทีนี้พอผมได้แล้วผมก็เลื่อนตำแหน่งมันครับแล้วก็ลงมาใส่ขอข้ามอีกด้านหนึ่งครับสมมติว่าเรายื่นหลังคาเลยอะไรครับเลยแปลสัก15 เซนนะทำไงครับทำไงดีหลอมมันไปสัก15 เซนไม่รู้จะหลอมไงก็ใช้วิธีดื้อๆเลยครับใช้ตารางเมตรลากออกไปเลยนะครับตารางแกนเขียวนะครับ1.15
ลำเมตรนะครับขออีกทีจุดหนึ่งห้าครับเพิ่มอ่าได้แล้วแล้วก็สร้างผิวขึ้นมาครับผิวหลอกขึ้นมาผิวนี้ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วผมก็ลองเด็กแต่หลังคาจริงก็คงไม่ตัดอย่างนี้ถูกไหมครับหลังคาต้องตัดแบบไหนครับหลังคาเพราะนั้นเราก็copy อะไรมาดีกว่าครับcopy แปลมาดีกว่าถูกไหมครับผมcopy แปลแล้วก็ดึงด้วยบล็อกแกนด้วยอะไรครับสมมติผมcopy แปลผมล็อกแกนด้วยตัวสีอะไรครับสีม่วงนะครับถ้าล็อกแกนด้วยสีม่วงมันจะได้มาในระนาบเดียวกันมาไหมครับเนี่ยสีม่วงจริงไม่ต้องทำให้ยุ่งยากเลยครับใช้คำสั่งอะไรครับเนี่ยใช่อันนี้ดึงมาเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งห้าลืมโอเคได้โอเคครับลองดูครับมีไหมมีใครหาหลังคาไม่เจอไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัวในทีให้ท่านไปที่ Profile Builder นะครับแล้วก็กดที่อะไรครับกดที่แว่นนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับแล้วก็เบราว์หาทีนี้พอท่านเบราว์หามันอาจจะไม่อยู่หน้านี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปทำไมครับหาหน้าอื่นมาที่หน้านี้นะครับท่านอยากมาที่หน้านี้นะครับให้ท่านคลิกที่เปิดแฟ้มนะครับคลิกเปิดแฟ้มนะครับแล้วก็คลิกหาครับแล้วก็พิมพ์ในช่องเสิร์ชเนี่ยครับของท่านเหมือนผมหรือเปล่าอ่ะพิมพ์ในช่องเสิร์ชนะครับว่าอะไรครับ profile example นะครับ p r o f i l e นะครับแล้วก็ example นะครับปึ๊บแค่นี้มาเราขึ้นมาแล้วครับนะถ้าท่านเป็น Windows เวอร์ชั่นใหม่เราก็กดคลิกเข้าไปมันจะไม่มีชิ้นงานอะไรให้ท่านนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในแฟ้มนี้แล้วให้ท่านกด select folder นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับสร้างเองได้ไหมครับก็เห็นแล้วว่าเขาสร้างอย่างไรใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขาสร้างแค่เป็นอะไรครับลากเส้นธรรมดามากๆนะอันนี้ว่าผมได้ตรงนี้แล้วนะครับผมยืดมาอีก15เส้นใช้คำสั่งใช้คำสั่ง profile extend นะครับ extend to ปุ๊บดึงออกมาครับดึงออกมา15เซนนะก่อนดึงนะครับหาเหลี่ยมให้ดีๆนะครับนะจะได้ดึงง่ายนะปุ๊บขอตามของท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองตัวที่ผมซื้อมาแต่หลังคาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองคิดราคากันนะครับ
ครับอะไรครับอ๋อทีมทูเฟสครับจะตัดอะไรครับเช่นจะตัดอะไรนะครับคือเวลาเราอยากจะให้ชิ้นงานมันอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะชิ้นงานที่มันเป็นรูปเหลี่ยมนะง่ายมากครับที่มันเป็นหน้ามีหน้าอยู่นะครับง่ายมากนะครับนะดูนะครับผมวางหลังคาออกก่อนนะครับเอาเช่นตอนนี้ครับผมอยากได้ไม้อกไก่แปลของผมเนี่ยครับกดกลับไปที่จันทันอันนี้นะครับง่ายนิดเดียวให้ท่านใช้คำสั่งนี้ครับ trim to face นะครับปึ๊บกดครั้งแรกปึ๊บมันจะถามหาชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งคืออะไรครับระนาบอ้างอิงระนาบที่จะตัดเช่นผมมาคลิกไว้ตรงนี้ปึ๊บพอชิ้นต่อไปอันไหนบ้างครับที่ผมใช้มันหดหรือยืดมันชนอันนี้เนี่ยเหรอไหมครับเห็นไหมเบิร์บนี่เห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวหลังคาไหนไม่ยอมไปครับหลังคาไม่ยืดเหรอจะตัดด้านข้างมันเลยครับผมตัดไม่ได้ต้องใช้วิธีผ่ามันแล้วครับนะครับตัวหลังคานะครับครับผมครับคือมันสร้างมาด้วยโปรไฟล์นึกออกไหมครับมันตัดด้านข้างไม่ได้ครับเดี๋ยวผมลองทำมันดูนะครับแป๊บนะครับผมดูดขึ้นมาก่อนอันนี้ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้จะตัดหลังคาใช่ไหมนะครับสมมติท่านจะหลังคานี้ยืดหดได้แต่จะตัดใช่ไหมครับยืดหดนี่ก็ใช้คำสั่งธรรมดานะครับแต่มันไม่พอดีเท่านั้นเองใช่ไหมครับที่ท่านอยากจะตัดใช่ไหมครับนะครับผมลองใช้เทคนิคดูมันทำอะไรได้มั่งลองที่ขวาดูนะครับมันเป็นอะไรอยู่มั้งตอนนี้เป็นกรุ๊ปนะครับจริงว่ามันเป็นกรุ๊ปเราก็ตัดได้อยู่ดีนั่นแหละครับนะเข้าไปในกรุ๊ปมันจริงพอเข้าไปแก้ไขนะครับก็คือไล่ลบอะครับนี่เบสิกสุดเลยใช่ไหมครับไล่ลบเอาแต่ลบระวังตรงนี้นะครับระวังอะไรครับเส้นนี้เพราะนั้นเส้นนี้ถ้าหนาอะไรมาตัดมันนิดนึงนะครับไม่งั้นท่านเผลอไปลบไอปัญหาไปหมดนะครับนะครับมีลักษณะอยากจะแก้หลังคานะครับ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวิธีอย่างนี้แก้อย่างนี้ดีครับเพราะว่านี่1.13ครับแก้แบบเมื่อกี้เลยครับแก้โดยเข้าไปในอีดิทในกลุ่มมันนะครับนะเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่เสียไป คือท่านใส่ไปไงก็ได้ก่อนนะครับของจริงเวลาทํางานจริงก็ทําให้มันสวยก็ทําไมครับถ้าของจริงผมจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเพราะมันไม่ชนกันพอดีอ่ะนึกออกไหมครับมันต้องเข้าไปซ้อนกันพอซ้อนกันจริงๆของจริงมันต้องซ้อนกันดูแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตามระยะซ้อนจริงนะครับนะพอซ้อนจริงเราก็จะได้พื้นที่หลังคาจริงนะครับคือวัสดุจริงนะครับนะครับแต่ถ้าท่านอยากนับว่ามันพื้นที่มันเท่าไหร่ท่านเหยาไปซ้อนกันนะครับนึกออกไหมพื้นที่บนหลังคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากใช้วัสดุจริงก็ไปซ้อนกันนะครับโอเคครับสมมติว่าเราซ้อนกันแบบไหนครับเดี๋ยวขอลองล่างมาเพื่อจะซ้อนกันดูหน่อยของจริงน่าจะซ้อนประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับนะครับในระยะซ้อนนะครับดูครับของจริงน่าจะซ้อนประมาณนี้นะครับนะซ้อนกันรอนหนึ่งครับนะซ้อนรอนนี้ก็ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับพี่ไผ่ยังไปไหนอะไปลูกไปแล้วไปโอเคนะครับผมซ้อนกันหลอดนะครับนะโอเคแล้วก็ดูดหลังตอนนี้จุดในหลังคาอยู่นะครับวางเวลาวางดูให้ดีนะครับเนี่ยวางแบบผมในมั่วเลยได้แล้วครับนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ใช้อะไรครับทริมทูเฟสเหมือนเดิมครับดูดเข้าไปนะครับหลังคาเราได้แล้วแล้วเราก็ยืดอะไรครับยืดใจคาออกมาสักเท่าไหร่ครับสัก15.5นะครับลองครับลองใช้นะครับอันนี้ก็ยืดออกมาอันนี้ก็ยืดออกมา0.15ครับ
ลายื่นสังเกตนะครับถ้ามันไม่มุมมันไม่ค่อยได้มันจะดูยากนะจุดหนึ่งห้าครับแล้วผมก็ทำไมครับท่านดูเทคนิคการมุมหลังครับผมนะไม่เสียเวลานะครับผมอยากจะซ้อนอันนี้ครับเดี๋ยวผมอยากจะซ้อนรอนเนี่ยนะครับผมก็ copy ครับปึ๊บ move นะครับแล้วก็มาซ้อนอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับนึกออกไหมครับนะซ้อนตรงนี้นะครับสูงเข้าไปทีนี้พอซ้อนเสร็จนะครับให้ท่านคูณเข้าไปคูณเบื่อไปก่อนคูณกี่แผ่นครับคูณสักสิบอ่ะปึ๊บนะครับแป๊บเดียวอย่าไปเสียเวลาวางทีละอันนะครับโรเตกนะทีนี้พอส่วนเกินก็ทำไมครับลบออกทีนี้เมื่อกี้มีพี่ก็ถามนะครับถ้ามันพอดีก็โอเคนะครับของผมเหมือนจะเกือบโอ้ของผมพอดีนี่ครับผมไม่ต้องตัดของใครมีตัดอะเมื่อกี้อ๋อต้องยิงต้องข้างๆก็ต้องออกมาอีกหน่อยใช่ไหมครับนะโอเคครับถือว่าได้อ้าวครับพอท่านได้อย่างนี้แล้วลองใส่พื้นครับคนที่ได้แล้วลองใส่พื้นเห็นไหมครับ วิธีที่ท่านเขียนอย่างนี้นะครับรู้เปล่าว่าไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วครับเอาไปใช้ทำแบบก่อสร้างได้เลย ใช่ไหมครับถามดีด้วยจะดูมุมไหนจากเมื่อก่อนนายกอบต.นายกเทศมนตรีเราดูแบบไม่เข้าใจเราเป็นคนอย่างนี้จะดีใจไหมครับเนี่ยโอ้โหดีใจเลยช่างทำอย่างนี้เหรอนะครับเดี๋ยวกลับไปขอเวลาสักชั่วโมงครับนายกครับมาดูหน่อยเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเอาที่เราทำได้ครับไปโชว์แกทีนี้เราลองใส่อะไรครับเราลองใส่พื้นครับท่านอยากใส่แบบละเอียดท่านก็ทำไมครับก็เว้นเสาด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการเว้นเสาก็ทำไมครับก็ครอบไปเลยนะครับเช่นนะครับผมลากครอบผมอ่านจะทำไมครับจับอาคารแหงนไว้อย่างนี้ได้ไหมจับพื้นได้ไหมครับโอ้ขี้เกียจอ่ะนะครับหรืออีกวิธีนะครับท่านใช้ตัวเคให้เป็นประโยชน์ครับตัวเคที่ผมบอกท่านอ่ะคือทำให้มันทำไมครับให้มันโปร่งครับเห็นไหมครับพอทำให้เป็นมันโปร่งนะครับจริงๆมุมนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมุมนี้ใช้ตัว R ลากได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยมุมนี้ไม่ต้องใช้ตัว K ก็ได้เห็นไหมครับมุมนี้ก็ได้แล้วครับไปพื้นแล้วนะแล้วก็ยกขึ้นมาเท่าไหร่ครับสมมติยกขึ้นมา10เซนนะครับสมมติยก10ยกขึ้นมาพื้นหนา10เซนครับแต่เราจะยกขึ้นมาให้มันได้ระดับ20เซนเดินขึ้นมาก่อนครับจุดหนึ่งผมบอกท่านแล้วว่าพื้นควรเป็นอะไรครับพื้นควรเป็นสเก็ตอัพนะครับแต่ใส่โปรไฟล์วิวเดอร์นะทีนี้ดูตรงนี้หน่อยนึงครับอันนี้พอทำพื้นแล้วนะครับให้ท่านกรุ๊ปไว้นะครับผมลืมย้ำท่านนะทุกอย่างเวลาทำให้กรุ๊ปนะครับยกเว้นที่ท่านสร้างด้วยโปรไฟล์วิวเดอร์มันจะกรุ๊ปไว้เองอยู่แล้วนะครับพื้นต้องกรุ๊ปนะครับวิธีก็คือทริปเปิลคลิกกรุ๊ปครับแล้วก็กรุ๊ปเมคกรุ๊ปนะครับตอนนี้มันจะมีบางส่วนที่พื้นมันอมกับเสาอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะลบท่านก็ลบนะครับหรือไม่ก็เมื่อกี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้กรุ๊ปมันก็สามารถที่จะลากเส้นได้มาดูครับทีนี้ช่วยวางหน่อยครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งซึ่งท่านผมมองว่าจะช่วยเมื่อกี้ได้นะครับท่านคลิกขวานะครับที่แถบเมนูเครื่องมือนะครับแล้วไปหา solid tool มาครับตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวตัดในสเก็ตอัพนะครับsolid tool นะครับอ้าวนะครับเราได้ไปแล้วนะครับ solid tool ก็คือเครื่องมือนี้นั่นเองนะครับตัวที่เราจะใช้บ่อยที่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับท่านจะใช้บ่อยนะเอาเราลองมาดูครับเราลองสร้างกล่องขึ้นมาสักสองกล่องนะครับที่ผมสอนเพื่อจะมาตัดไอ้พื้นนี่แหละครับนะลองสร้างกล่องขึ้นมาสักสองกล่องครับนะขนาดไหนก็ได้นะครับอ่า
มาใกล้ๆกันนะครับกล่องเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ปี้ไปดีกว่ารูปไว้ก่อนนะครับสร้างแล้วก็กรุ๊ปนะครับเมคกรุ๊ปแล้วก็ก๊อปปี้ไปครับแล้วเวลาก๊อปปี้นะครับปึ๊บให้มันซ้อนกันอย่างเงี้ยครับพอซ้อนเสร็จก็ดันไปหน่อยยังอยู่ในระนาบนะครับให้มันซ้อนกันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับกรุ๊ปกับกรุ๊ปกด B ครับเทสีใส่ให้มันหน่อยอีกอันเป็นสีเหลืองอีกอันเป็นสีเขียวครับตอนนี้มันกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอยู่นะครับคือกรุ๊ปมันซ้อนกันอยู่นะครับทีนี้ลองใช้ Solid Tool ครับตัวที่ชื่อทีมครับไม่เจอแล้วครับเอาอีกทีท่านคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับที่ว่างๆนะคลิกขวาครับ แล้วก็หาไปที่ตัว S ถ้าไม่เจอแสดงว่าใช้สแกนอัพเมฆอยู่ใช่ไหม เจอไหมครับ Solid Tool เจอยังครับเจอยังครับบอยด้วยนะครับว่าเจอไหมทีนี้อันนี้เราใช้ตัดได้ด้วยครับนะแต่ว่ามันวุ่นวายหน่อยสเก็ตทับมันไม่เหมือนโปรไฟล์วิวเลอร์นะครับผมต้องการให้สีเหลืองคงอยู่นะครับผมก็กดที่ทรีมนะครับผมกดที่ทรีมครับแล้วผมก็ทำไมครับมากดที่สีเหลืองแล้วกดสีเขียวสีเขียวก็จะหายไปครับเหลือแต่สีเหลืองเห็นไหมครับผมก็จะเอาคำสั่งนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับอะไรครับตัวนี้นะผมจะลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะเพราะมันเป็นโปรไฟล์วิวเดอร์กดหนึ่งครับแล้วกดสองดูซิว่าใช้ได้ไหมนะครับยังไม่ถูกตัดแสดงว่าไม่น่าจะใช้ได้นะเป็นโปรไฟล์วิวเดอร์นะครับทีมนะครับกดหนึ่งแล้วก็กดสองได้หรือยังครับได้ครับได้แจ่มมากนะครับพื้นผมถูกตัดแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นพื้นเราก็จะคำนวณไม่ผิดพลาดแล้วเมื่อกี้มันจะมีคอนกรีตที่อมกันอยู่ใช่ไหมครับตรงไหมครับอ้าวสิตัวอีกทีนะผมขอย้อนกลับทั้งหมดเลยนะครับคำสั่งนี้ช่วยให้เราตัดอะไรครับตัดชิ้นงานได้นะครับก็คือตัดส่วนที่มันซ้อนกันนะครับนะท่านดูนะครับผมกำลังจะตัดสีเขียวออกโดยให้เหลือสีเหลืองนะครับผมก็ใช้คำสั่งทริมของ Solid Tool นะครับนะครับทริมของ Solid Tool มันจะมี2สเต็ปให้เราใช้พอเรากดปุ๊บมันจะถามหาชิ้นที่1ครับเห็นไหมพอเราไปวางเนี่ยมันจะขึ้นเลข1ขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อกี้มันขึ้นเลข1เห็นนะครับถ้าเรากดสีเหลืองสีเหลืองจะอยู่ถ้าเรากดสีเหลืองเป็น1นะครับกดสีเหลืองเป็น1แล้วมากดสีเขียวเป็น2สีเหลืองจะอยู่ครับแล้วสีเขียวจะทำไมครับถูกตัดไปเราก็ประยุกต์ใช้คำสั่งนี้เลยครับมาใช้กับการตัดพื้นในไหนครับมาใช้การตัดพื้นในเสาออกไปเราก็คลิกอะไรก่อนครับคลิกพื้นหรือคลิกเสาก่อนคลิกเสาก่อนแต่ที่สำคัญพื้นตั้งต้องทำอะไรไว้ก่อนกรุ๊ปทำกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับเป็นผิวไม่ตัดนะวิธีทำกรุ๊ปพื้นนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ทำนะท่านนะครับถ้าท่านคลิกไปแล้วมันโดนผิวคลิกไปแล้วโดนเส้นอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังไม่กรุ๊ปให้ท่านทริปเปิลคลิกครับทริปเปิลคลิกเพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ make group ครับ ทีนี้พอเรา make group แล้วนะครับเราตัดได้แล้วนะครับโดยการอะไรครับซูมมาใกล้ๆเลือกอะไรครับ Solid Tool นะครับคำสั่งทริม เลือกตัวนี้นะครับแล้วท่านก็เลือกเสาแล้วก็เลือกอะไรครับเลือกพื้น
พื้นก็จะทำไมครับถูกตัดนะโอเคครับเราทำให้ครบทุกเสาครับผมก็ทำเสาอื่นด้วยโดนตัดหรือว่าไม่รู้หนึ่งสองตัดแล้วนะครับพอเราทำอย่างนี้โอกาสที่เราจะคิดคอนกรีตซ้ำไม่มีนะครับเพราะเราตัดออกไปแล้วส่วนที่มันซ้อนกันไอ้สองนี่ครับแหมผมนี่โง่ไม่จำเป็นต้องกดหนึ่งสองหลายทีนะครับกดหนึ่งทีเดียวแล้วก็อ๋อไม่ได้ครับมันที่เหลือไม่ได้กด2ถูกแล้วครับอ่ะกดทีละอันครับกด1แล้วก็กด2นะครับกด1แล้วก็กด2ที่เสาโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ถ้าท่านเอาแผ่นพื้นออกมาแผ่นพื้นของท่านจะซ้อนกับเสามั้ยครับได้ซ้อนแล้วเห็นมั้ยครับนะครับนี่แผ่นพื้นผมนะครับเว้นเสาเรียบร้อยแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ยกพื้นขึ้นมาสักเท่าไหร่ครับยกพื้นมาสัก10เซนอีกสัก20เซนมา20เซนนะครับยกผมก็ใช้สั่นมุ้งแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็ผมสร้างพื้นข้างหน้าด้วยครับสร้างพื้นข้างหน้าขนาดสัก1เมตรนะครับกว้างมาสัก1เมตรผมก็ลากมาครับ1เมตรแกนแดงนะครับแกนแดง1เมตรเอ้ย1เมตรก็คือไม่ไปทำแกนแดงตามปกติครับนะครับกด Y ใช้คำสั่ง L เลยครับแอลมันทางไหนครับทางนี้1เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ต้องวัดครับเอาเมาส์ไปชี้ครับมันจะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนเอาล็อกแกนแดงด้วยครับครับปึ๊บลากกลับมาจุดเดิมครับให้เกิดผิวแล้วก็ยกขึ้นมาจุดหนึ่งครับเวลาท่านยกเสร็จท่านต้องทำไงครับกรุ๊ปมันด้วยเราก็ได้แล้วครับทีนี้ศาลาอาคารมาเรียนอันนี้ไว้ทำอะไรครับงบ500,000งบหมู่บ้าน500,000เอาทีนี้เราลองทำผนังบ้างครับผนังไม่ต้องสูงทั้งหมดนะสมมติว่านี่เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารเพราะนั้นเนี่ยผนังเราสูงสักแค่เม็ดเดียวนะครับทำผนังสูงเม็ดหนึ่งลองตามครับเมื่อกี้ตัดปืนตัวอีกทีไหมตัวนะเพราะมีประโยชน์นะครับคำสั่งนี้เวลาท่านไปทำงานท่านจะทำไมครับจะได้ไม่คิดพื้นที่ซ้ำกันไม่งั้นพี่สตง.เราก็เล่นเราอีกนะพื้นที่คุณซ้ำกันอีกนะครับแรกสุดลากอะไรขึ้นมาครับให้ท่านหามุมอะไรเงี้ยมุมที่เห็นเหลี่ยมเสาด้านนี้ด้วยนะครับแล้วเห็นเหลี่ยมเสาด้านนี้ด้วยแล้วใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมครับลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บนะครับผมก็ได้สี่เหลี่ยมแล้วแล้วผมก็ยกพื้นผมขึ้นมาสูงกี่เซนครับใช้คำสั่งพุทธภูพื้นเราต้องการวัดเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างด้วยสเก็ตอัพธรรมดานะครับอย่าไปใช้โปรไฟล์วิวเดอร์นะโปรไฟล์วิวเดอร์อาจจะสร้างได้แต่เราจะสร้างด้วยสเก็ตอัพธรรมดานะครับมันดึงขึ้นมาครับจุดหนึ่งนะครับปึ๊บนะทีนี้ผมต้องการตัดพื้นที่โอมกับเสาอยู่พื้นกับเสามันโอมมันอยู่ใช่ไหมครับเราต้องตัดเสาหรือตัดพื้นครับตัดพื้นท่านไปตัดเสาเป็นเรื่องเลยนะ
ทีนี้ผมก็สอนท่านว่าลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก้อนหนึ่งครับความสูงเท่ากันนะครับแล้วดึงขึ้นมาแล้วท่านก็กรุ๊ปไว้นะครับทริปทริปเปิลทริปนะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปนะครับหลังจากนั้นใช้คำสั่ง copy ครับมูฟออกไปนะแล้วก็เลื่อนมันสักหน่อยนะครับนี่ท่านดูนะครับตอนนี้มันมีส่วนที่อมมันอยู่นะครับผมใส่สีให้มันอันนี้สีชมพูนะครับอันนี้สีเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไอ้ตีตัวสีเข้มนะครับปีกออกนะครับให้เหลือไว้เฉพาะพื้นที่ของสีชมพูผมก็ใช้คำสั่งอะไรครับเมื่อกี้คลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาครับ solid tool นะทีนี้ถ้าตั้งใจสเกนอัพเมคหรือสเกนอัพตัวฟรีนะครับมันจะไม่มี solid tool นะมันต้องสเกนอัพโปรเท่านั้นนะครับพอเลือก solid tool ขึ้นมานะครับ solid tool มีคำสั่งอยู่หลายคำสั่งแต่ที่เราจะใช้บ่อยมากก็คือ trim ครับนะนี่เราจะใช้บ่อยนะครับเราใช้คำสั่ง trim ครับ trim ก็จะช่วยตัดให้เรากดที่ trim นะครับแล้วมันก็จะมีอะไรครับให้เราเลือกชิ้นงานชิ้นที่1กับชิ้นที่2ชิ้นที่1คือชิ้นที่เราจะเอาวัสดุไว้ชิ้นที่2คือชิ้นที่เราจะตัดวัสดุทิ้งนะครับเรากด1แล้วเราก็มากด2ปุ๊บสีน้ำเงินก็จะทำไมครับถูกตัดออกไปเอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินสีเลือดหมูนะเราก็เอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับอาคารของเราเดี๋ยวเราจะไปตัดอะไรออกครับตัดพื้นออกโดยรักษาอะไรไว้เสานะครับเราก็ใช้อะไรครับคำสั่งทีมนะครับปุ๊บกดเสาครับทีมปุ๊บกดเสาแล้วก็ไปกดพื้นนะเอาใหม่เดี๋ยวพื้นผมเมื่อกี้ลบไปยังยังไม่ลบถ้าท่านยังไม่ลบมันจะตัดไม่ได้ลองดูนะครับต้องลบก่อนต้องลบพื้นก่อนวิธีลบพื้นก็ทิปเป็นคลิกที่พื้นครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ลบเพราะนั้นใครที่ตัดไม่ได้ไม่ต้องสงสัยนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ลบนะเมคลุกก่อนทีนี้ผมก็มาเลือกคำสั่งทีมกด1ที่เสากด2ที่พื้นครับพื้นก็ยังถูกตัดเห็นไหมครับนะปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับพื้นถูกตัดแล้วนะ4เสาก็ทำทั้ง4เสาครับกด1ที่เสากด2ที่พื้นนะหามุมสวยๆที่ไม่ต้องกดบ่อยกด1ที่เสากด2ที่พื้นเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้พื้นผมก็ทำไมครับถูกตัดหมดแล้วเหลืออยู่อีกมุมหนึ่งลืมนะครับคนหนึ่งที่เสาคนสองที่พื้นครับเรียบร้อยครับลองลากออกมาด้วยลองลากออกมามันโดนตัดหรือยังโดนตัดแล้วทำไมผมต้องสอนท่านครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกเดี๋ยวมีปัญหาวัสดุทำไมครับวัสดุมันคิดซ้ำกันไม่ได้นะเราเจอสองตัวเคี่ยวๆแล้วก็บอกว่าเราคิดราคาเกินอีกนะโอเคครับทีนี้ได้นะถ้าสมมติว่าจะยกขึ้นมาครับ10เซนเราก็ยกขึ้นมาคลิกที่พื้นครับพุทธจะโอ้ขอโทษปิดๆไม่ใช่พุทธภูมูฟครับมูฟท่านอยากจะให้สะดวกสบายล็อกแกนครับยกขึ้นแล้วก็พิมพ์อะไรไปครับจุดหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้เราได้แล้วเอาต่อไปทำระเบียงหน้าหน่อยครับนะครับล็อกแกนหน่อยดิลากครับหรือว่าถ้าท่านไม่ลากถ้าท่านรู้ระยะนะครับผมก็ไปวัดนั่นใช้ตารางเมตรไปวัดครับว่าด้านนี้ถึงด้านนี้เท่าไหร่ครับ 4.15 นั้นผมก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับ 4.15 นะครับคอมม่า1ได้แล้วครับแล้วผมก็ทำไมครับพุทธภูดึงขึ้นมา 0.1 นะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปไปครับ
โอเคครับแล้วผมก็ย้ายมาครับหามุมย้ายให้มันได้ไม่งั้นมองไม่เห็นแล้วมันทำไมครับมองไม่เห็นมันย้ายมันจะไม่ลงปุ๊บเรียบร้อยทีนี้ลองสร้างผนังสามด้านครับสมมติว่าเป็นศาลาสร้างผนังสามด้านนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสูงสักหนึ่งเมตรผนังเราต้องการพื้นที่เพราะนั้นเราควรสร้างด้วยอะไรครับสเก็ตธรรมดานะอย่าสร้างด้วยโปรไฟล์วิดเนอร์วิธีการสร้างผนังมีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับก็สร้างนะครับตอนนี้อย่างถ้าผมอยากจะใช้อะไรครับผมหาความสูงขึ้นมาก่อนครับหนึ่งเมตรใช่ไหมครับผมก็ใช้ตารางเมตรครับดึงกล้าขึ้นมาหนึ่งเมตรตารางเมตรต้องใช้เมตรไหมครับลองใช้ตารางเมตรดูตารางเมตรใช้คำสั่งอะไรครับเรียกขึ้นมาเทปนะทีนะครับ หรือ ไปตรงนี้ครับกดที่เทปครับแล้วก็ทำไมครับลาก จากพื้นลากที่สองขึ้นมาครับเนี้ยปึ๊บได้แล้วครับหลังจากนั้นผมได้แล้วผมก็ทำไมครับท่านดูเทคนิคผมนะผมอยากสร้างผนัง10เซนนะครับผมก็ใช้วิธีลากครับปึ๊บลากอย่างนี้นะครับได้อะไรแล้วครับได้ผิวแล้วผมก็ดันไป10เซนนะครับปีปูดันไป10เซน ผมก็ได้ผนังแล้วครับครับแล้วผมก็ทำไมครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่สร้างชิ้นงานท่านต้องกรุ๊ปถ้าท่านไม่กรุ๊ปทุกอย่างมันจะมาเชื่อมกันหมดนะครับเพราะว่ามันมาชนกันนะผมสร้างผนังปุ๊บผมก็กรุ๊ปทันทีไม่กรุ๊ปทีนี้เราสร้างอีก3ด้านครับด้านนี้เราควรใช้วิธีอะไรครับมันเหมือนกันคอปี้มาได้ไหมครับผมอาจจะคอปี้อย่างนี้ครับคอปปี้นี่ของเขาต้องอยู่นะกดคอนโทรลเมื่อของเขามันอยู่คอปปี้ครับ อีกวิธีทำอย่างนี้ได้ไหมครับสร้างผิวที่พื้นได้ไหมแล้วค่อยดึงขึ้นมาได้ไหมครับได้ท่านก็ใช้ตารางเมตรครับลากผิวออกไปเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งนะแล้วท่านก็ลากเส้นครับใช้ลากสี่เหลี่ยมจากมุมนี้ครับมาที่มุมนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นปีหนึ่งเมตรปึ๊บได้แล้วครับแล้วผมก็ทำไมครับทริปเปิลคลิกให้เลือกทั้งหมดแล้วก็เมคกรุ๊ปเห็นไหมเริ่มเป็นศาลาแล้วนะครับโอเคนะผนังทวนอีกทีนะครับเราจะสร้างผนังขึ้นมาแล้วผมก็ค้นพบวิธีสร้างผนังให้ท่านอีกนะครับเป็นวิธีที่ไวกว่าทุกวิธีนะครับดูนะครับและที่สำคัญพอสร้างแล้วมันเมครูปให้เราด้วยนะเราใช้อะไรครับให้ท่านไปใช้นี่คำสั่งวอนะครับ
สร้างผนังเนี่ยในอะไรครับ101บิตนะมั้ยเราสอนวิธียากและสอนวิธีง่ายด้วยที่101บิตนะครับคำสั่งนี้นะที่อยู่ใกล้สร้างประตูครับจำได้มั้ยที่ใกล้จ่อช่องประตูนะไปท่านไปที่ไหนครับคลิกขึ้นมาพอคลิกขึ้นมานะครับมันจะมีตัวไอ้กรอกข้อมูลอยู่2ตัวนะครับ A ก็คือความกว้างผนังเราก็ใส่อะไรครับ 0.1 B คืออะไรครับความสูงผนังเราใส่อะไรครับ1เราใส่ครับปึ๊บผมก็ใส่ไปเอาดูนิดนึงครับคลิกจุดที่1จุดเริ่มต้น แล้วก็ลากไปคลิกจุดที่2ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่จุดที่2เพื่อออกจากคำสั่งดับเบิลคลิกเพื่อสร้างผนังนะเอาง่ายไหมครับทีนี้หวานหมูหลายคนเริ่มยิ้มแล้วผมมาสร้างฝั่งนี้มั่งผมก็ไปที่เดิมครับจำเป็นต้องกรอกข้อมูลไหนไหมของเดิมมีอยู่ไม่จำเป็นครับผมก็บิวออลเลยจุดเริ่มต้นนะครับจุดที่สองแล้วก็คลิกคลิกครับจริงๆมันสามารถสร้างต่อเนื่องได้นะครับท่านเรามาคลิกข้างนอกดูนะปึ๊บเห็นไหมปึ๊บไปเรื่อยๆครับนะ ลักษณะคล้ายๆโปรไฟล์บิลดเออร์แต่มันไม่ใช่โปรไฟล์วิวเดอร์มันสามารถนับพื้นที่ได้นึกออกไหมครับนะมันนับพื้นที่ได้มันนับพื้นที่ให้เห็นไหมครับข้างนี้ก็เช่นกันครับผมก็มาสร้างนะครับบิลวอลนะครับเรียบร้อยครับเราก็ได้ผนังแล้วเราสะดวกไหมครับสะดวกนะครับสะดวกมากครับเป็นผนังอะไรครับอ๋อก็ใช้การขึ้นรูปธรรมดาก็ได้ครับนะครับหรือจะโมอันนี้เอาก็ได้ครับเพราะอันนี้พอสร้างขึ้นมามันเป็นรูปธรรมดานะครับนะอย่างมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นโปรไฟล์วิวเดอร์นะผมเป็นรูปธรรมดานะครับท่านสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับนะเช่นอะไรครับเช่นในรูปเนี่ยครับผมอยากแก้เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับเนี่ยผมลากเส้นขึ้นมานะแล้วผมดึงชิ้นนี้ขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับได้มันก็นับพื้นที่ให้ท่านด้วยนะครับเนี่ยผมลองคลิกแล้วเห็นไหมมันก็นับพื้นที่ให้ครับนะนั้นแก้ไขได้ครับ ท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่มันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ดันออกไปสิครับถูกไหมดันออกไปปุ๊บเห็นไหมครับแล้วลบเส้นอะไรครับลบเส้นนี้ทิ้งซะเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วดูด้านนี้มีเส้นไหมด้านนี้ก็มีเส้นครับลบทิ้งซะให้ดีนะครับท่านลบตั้งแต่ทีแรกตอนยังไม่ยืดนะครับนะพอล่างนี้ใช่ไหมครับเกิดผิวแล้วลบเส้นซะก่อนนะครับพอท่านลบเส้นเกิดปัญหาครับทีนี้ผิวมันหายเพราะนั้นอย่าเพิ่งลบนะดึงก่อนนะครับแล้วก็ดันออกไปปึ๊บพอได้แล้วทีนี้ก็ลบเส้นครับเอาทีนี้ท่านดูครับของผมเนี่ยพอผมเข้าไปในชิ้นงานนี้ชิ้นงานอื่นหายของท่านเป็นไหมชิ้นงานอื่นยังอยู่ไหมครับบางคนอยู่ใช่ไหมกดตัวเองครับข้างๆกับอะไร B เห็นไหมครับเราสามารถซ่อนชิ้นงานอื่นได้ขณะที่เราเข้าไปในทำงานในกลุ่มนึกออกไหมครับ
อย่างนี้มันสะดวกไหมแต่ถ้ามีก็ดีมันทำไมครับรู้ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ใช่ไหมครับนะครับได้สมมติข้างหลังอยากจะใส่สี่เหลี่ยมทำได้ไหมครับไม่อยากจะใส่โค้งสามเหลี่ยมทำได้นะครับขอใช้คำสั่งอะไรครับ AR นะไม่ใช่โค้งสามเหลี่ยมครับปึ๊บทำเป็นโค้งผมล็อกแกนนะครับแล้วผมก็ทำไมครับดันไปดันผิวไปนะครับดันจุดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ลบอันอื่นเส้นอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านดูตรงนี้นิดนึงนะครับมันมีว่าให้เราสร้างผนังเป็นกลุ่มไหมให้ติ๊กว่ากลุ่มนะครับนะจำไว้นะครับทุกครั้งที่สร้างชิ้นงานต้องเป็นกลุ่มดูครับกลุ่มมีประโยชน์อะไรครับดูให้เห็นตาตายทีหนึ่งสมมติผมมีกล่องขึ้นมากล่องหนึ่งนะครับปึ๊บผมดึงขึ้นมานะครับผมก็ปี้ออกไปนะแล้วอันที่ผมก็ปี้ไปผมตั้งเป็นกรุ๊ปนะครับผมตั้งเป็นกรุ๊ปท่านดูทีนี้อันที่ไม่เป็นกรุ๊ปนะครับมันจะเป็นผิวกับเส้นถ้าเราคลิกลบเส้นมันก็จะกลายเป็นกล่องนะครับมันก็จะกลายเป็นกล่องเปิดอันนี้มันเป็นกรุ๊ปเราคลิกลบมันจะลบทั้งชิ้นนะอันนี้นะครับสมมติว่าผมเอากล่องด้วยกันนะครับมาชนกันเอากล่องด้วยกันมาชนกันนะครับมันจะรวมกลายเป็นชิ้นเดียวกันเข้าใจไหมครับนี่คือการไม่กรุ๊ปนะมันจะรวมกันชิ้นเดียวกันนะครับแต่อันนี้พอเรากรุ๊ปแล้วเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะมาชนกันนะครับมันก็จะไม่รวมกันครับมันก็จะแยกกันอยู่ตลอดดูนะครับเห็นไหมผมดึงอันนี้ออกมามันดึงได้อันนี้ถ้าท่านอยากจะดึงออกมามันดึงไม่ได้แล้วครับมันรวมกันแล้วนะถ้าสมมติดึงเฉพาะอยากดึงเฉพาะส่วนนี้ดูครับเป็นไงใช่ไหมครับนั้นต้องกรุ๊ปไหมครับต้องกรุ๊ปนะต้องกรุ๊ปจำไว้นะครับทำงานต้องลบไปทำงานต้องลบไปถ้าทำงานสกินอัพแต่ถ้าทำงานแบบโปรไฟล์วิวเดอร์เขาลบไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลนะเอาตอนนี้ได้อย่างนี้หรือยังครับได้ยังครับเราสามารถปลูกต้นไม้ได้ไหมเนี่ยใส่ต้นหงต้นไม้ใส่รถใส่อะไรได้ไหมครับได้หมดนะนะครับเครื่องของท่านต่อเน็ตอยู่หรือเปล่าลองดูครับถ้าไม่ต่อนะครับลองต่อเน็ตพาสเวิร์ดสตาร์ทดี้สองครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองไปโหลดรถโหลดคนมาใส่ดูครับเราพาสเวิร์ดเราใส่พาสเวิร์ดสตาร์ทดีเข้าไปนะครับต่อเน็ตนะครับลองต่อเน็ตครับแล้วก็พาสเวิร์ดเลยครับตอนท่านต่อเน็ตนะครับพาสเวิร์ดเข้าเครื่องอะไรครับเนี่ยนานาบุรีนะอันนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสตาร์ทดี้สองครั้งนะครับโอเคสมมติว่าเข้ากันได้หมดแล้วของจริงไม่รู้เข้าได้ไหมอยากจะโหลดคนอยากจะโหลดต้นไม้มาเป็นส่วนประกอบทำไงครับไปที่ไหน Windows แล้วก็อะไรครับ 3D Warehouse ครับไปลองครับคนที่ไม่เคยลองให้ลองที่ลองอยู่แล้วไม่เป็นไรครับที่เรารู้อยู่แล้ว 3D Warehouse ครับ Windows แล้วก็ 3D Warehouse
ถ้ามีเน็ตเป็นของตัวเองแค่เน็ตตัวเองนะครับเพราะเน็ตโรงเน็ตของโรงแรมน่าจะช้าอ้าวรออีกทีครับผมตามดีไหมครับวันนี้ไม่รู้มันมาวันไหนนะครับไม่เป็นไรนะเต่าของท่านไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับให้รู้ว่าเราสามารถโหลดอะไรมาก็ได้ลองพิมพ์อะไรครับค่าค่า C A R ปึ๊บหรือว่าซุปเปอร์คาร์ก็ได้เอ้า S U P E R ซุปเปอร์คาร์เราบิมคาร์ได้มอไซค์มาแหมอ้าวมาแล้วครับซุปเปอร์คาร์อ้าวชอบคันไหนเลือกคันนั้นครับกดดาวน์โหลดเห็นไหมครับมันมีปุ่มอยู่นะถ้าสมมติว่าก็เหมือนกันนี่ครับ2016 2016ไปที่ไหนไปที่ Windows แล้วก็อะไรครับ 3D Warehouse เหมือนกันนะเหมือนกันนะโอเคครับผมก็เลือกคาร์มาสักคันนะจ่าที่มันเก่าๆหน่อยก็ไม่ได้เพราะซุปเปอร์คาร์คาร์เฉยๆดีกว่าอ้าวมาครับจ่ารถเล็กๆหน่อยสมมติคันนี้นะครับเหมือนมากเลยทำไมเหมือนขนาดนี้เนี่ยลองดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตรงไหนเนี่ยเราทำไปหน่อยดิตัวนี้ดาวน์โหลดได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่มีให้ดาวน์โหลดมันไม่ขึ้นนี่ครับอ๋อมันไม่มีครับมันจะเป็นรูปอ่ะหรือโชว์เฉยๆไว้ขายก็ไม่รู้ บางคนก็ทำขายครับนึกออกไหมเอาไปที่โหลดได้ผมไปที่โหลดได้ ผมเอากันนี้แล้วกันครับทันสมัยหน่อยกด yes ครับมาแล้วเห็นไหมครับได้ไหม ได้ไหมครับอยากย้ายรถใหญ่ขึ้นทำไงครับอยากให้ใหญ่ขึ้นทำไงมีตรงไหนเราขยายได้มั้งตัว S ครับ S scale คือตัวนี้ครับscale นะครับเราลองใช้คลิกที่รถแล้วก็พิมพ์ S เห็นไหมครับมันจะขึ้นอะไรมาครับเยอะแยะไปหมดเลยปุ่มปุ่มนะครับถ้าท่านอยากให้มันขยายขึ้นเห็นไหมมันยืดแล้วอยากให้มันข้างหน้ามันสั้นลงหน่อยนะครับอยากให้มันยาวสไตล์รถอเมริกาได้ไหมครับถ้าอยากให้ขยายขึ้นโดยสัดส่วนไม่เพี้ยนก็คลิกที่มุมครับเห็นไหมทีนี้ทำเต้าหม้อแกงเลยนะครับย่อมาเพราะฉะนั้นคำสั่งสเกลก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวค่อยสอนกันต่อไปนะครับแต่เราไว้ขยายได้นะครับคำสั่งสเกลมีประโยชน์ไอคนคนนี้ขยายได้ไหมครับลองคลิกไปคลิกที่มันแล้วก็ใช้คำสั่งสเกลดูครับคลิกแล้วก็กด S ขยายได้ไหมครับขยายได้พี่ก็ขยายได้แต่ทำพี่ก็ให้อ้วนได้ไหมครับไม่ได้เพราะแกเป็นแค่ผิวนะแกไม่มีมิติความหนาใช่ไหมครับนะครับเอาคำสั่งสเกลค่อยไว้โอกาสต่อไปเก้าอี้ครับอยากได้เก้าอี้ไปใส่ในศาลาทำไงครับใครที่ต่อเน็ตไม่ได้นี่ผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผมนะอยากได้ก็ยิ่งไปไหนในศาลาทำไงครับก็ไปที่เดิมครับ 3D Warehouse นะแล้วก็พิมพ์หาคำว่าเก้าอี้หรือคำว่าแชร์ท่านควรหาด้วยภาษาอังกฤษท่านจะได้เจอเยอะๆหาด้วยภาษาไทยเจอเยอะไหมครับลองดูภาษาไทยเจอเยอะไหมเก้าอี้เสิร์ชมีไหมครับโอ้มีเยอะเหมือนกันโอ้สบายเราเลยมีเยอะแยะไปหมดครับ
ลองเลือกมาสักอันที่ชอบที่จะดาวน์โหลดได้ครับนะอ้าวเอาโต๊ะชุดนี้ละกันผมเอาโต๊ะชุดนี้โต๊ะกับพี่นะครับผมก็กดดาวน์โหลดครับสงสัยจะโหลดพร้อมกันเยอะมันเลยไม่มาอ้าวแล้วโต๊ะนี้มันวางอยู่ยังไงครับเนี่ยโหลดมาแล้วเอ๊ะทำไมมันใหญ่กว่าไอ้โรงสีผมแสดงว่ามันถูกสัดส่วนไหมครับมันไม่ถูกสัดส่วนแล้วนะเราต้องทำไมครับย่อมันลงมานะครับเก้าอี้นี้ควรสูงแค่40เซนตอนนี้ขอเช็คหน่อยจะมันสูงเท่าไหร่ครับโอ้ยต้องเมตรกว่านะครับเยอะมากสูงเอาโหลดอันอื่นโหลดอันอื่นนะครับขี้เกียจขยายนะครับเอาผมโหลดอันอื่นครับวินโดว์แล้วก็สามดีไปเอาแชร์สะกดยังไงครับ C S A I R ไหมแชร์อ้าวพึ่งของฝรั่งดีกว่าครับเพราะมันเยอะนะเอาตัวไหนครับผมเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้มานั่งเอกเนกหน่อยตัวนี้ก็ได้ปึ๊บกดแชร์ครับดาวน์โหลดเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับเดี๋ยววันศุกร์จะให้น้องบอยสาธิตพวกท่านดูว่าเราสามารถแต่งในเลวลูเมียนได้ด้วยนะครับแต่วันศุกร์จะมีสาธิตลูเมียนสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับโอเคไหมทำได้ไหมครับเอาต้นไม้บ้างครับขอต้นไม้สักสองต้นแล้วก็ใช้อะไรครับวินโดว์แล้วก็ตามดีไปเอาแล้วก็อะไรครับทรีหาคำว่าทรีครับเสิร์ชมีหินด้วยนะครับเอาหินด้วยทรีแต่เจอนี่ด้วยครับโซฟาอันนี้มันได้ดาวน์โหลดน้อยมากบางอันมันหวงส่วนใหญ่ก็หวงนะครับเราก็หาที่มันดาวน์โหลดได้ครับต้นอันต้นนี้แล้วกันครับบานสะพรั่งดีแล้วต้นนี้ดีกว่าครับเยอะมากมาเป็นป่าเลยครับอันเนี้ยโอ้โหต้นไม้หลอกด้วยครับมันไม่มีมิติมันมีมิติไหมครับอ๋อแต่มันช่างดำเนาะดำหลอกครับมาเป็นป่าเลยครับนี่เข้าใจนะครับให้เข้าใจไว้ตอนนั้นเองว่าเวลาท่านทำงานนะครับองค์ประกอบภาพประกอบพวกนี้เราสามารถหาเพิ่มได้นะเพิ่มได้เราไม่จำเป็นต้องมีแค่นี้โอเคครับเอามาเล่นซีนกันหน่อยคลิกขวาที่เมนูนะครับที่เมนูที่ว่างๆนะครับแล้วหาไปที่ซีนว่ามีไหมหรือซีนมันไม่อยู่ในนี้ครับซีนอยู่ในฐานนะเอาดูที่ฐานของท่านครับมีซีนไหมเมื่อเช้าไหมท่านเมื่อวานได้เตรียมมาแล้วซีนเห็นไหมครับซีนนะครับมันก็ต้องมีเมนูด้วยครับซีนอยู่ไหนนะโอเคครับผมว่าไม่เจอไม่เป็นไรทีนี้ถ้าท่านไม่มีฐานซีนนะครับให้ท่านไปที่ไหนครับไปที่ Windows แล้วก็อะไรครับ Manage Tray ครับแล้วเลือกอะไรขึ้นมาครับคลิกที่ Default Tray ของท่านนะ Default Tray ตรงนี้นะครับนะแล้วก็เลือกซีนขึ้นมาปึ๊บนะเดี๋ยวเราลองจัดซีนดูนะครับท่านหามุมที่ท่านชอบนะครับเช่นตอนนี้นะครับผมได้มุมนี้แล้วซีนก็คือมุมมองครับไว้นำเสนอนอกจากนำเสนอแล้วไว้สามารถทำอะไรได้ด้วยครับไว้สามารถเอาไปใช้ในเลเยอร์ได้นะซีนนี้สมมติผมชอบซีนนี้แล้วมุมนี้แล้วที่ซีนครับเห็นมุมนี้ไหมครับ
ที่ซีนนะคลิกเพิ่มซีนครับกดที่บวกกดไปก่อนครับไม่ต้องสนใจอะไรกดไปก่อนปุ๊บได้แล้วซีนแรกสังเกตที่ตรงนี้ครับมุมบนซ้ายมันจะมีอะไรขึ้นมาครับซีนหนึ่งเอาฮะเปลี่ยนมุมครับเอามุมบ้างผมอยากได้ท็อปวิวนะครับผมอยากได้มุมนี้เป็นซีนสองได้ไหมครับได้ท็อปวิวสูงสูงบอกหน่อยสูงกว่าอีกผมกดซีนสองผมอยากได้มุมนี้แล้วครับผมรถจนหัวเนี่ยกดเป็นซีนสามปึ๊บหลังจากนั้นท่านมากดที่ซีนไหนก็ได้ครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก play animation เลือกไว้หลายๆซีนก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็อะไรครับ play animation นะครับหลังจากท่านที่กดแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วครับนี่ผมแค่สามซีนนะถ้าผมมากกว่านี้แล้วครับมาได้ยังโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเอาซีนใหม่ลบก่อนซีนอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเทอยู่ในฐานท่านไปที่ไหนครับไปที่วินโดว์ไปที่วินโดว์ครับแล้วก็เลือกอะไรครับเมเนเทเห็นไหมครับทั้ง2016 2017มีWindows Manage นะครับแล้วที่ตรงนี้ของท่านมันจะชื่อว่า Default ใช่ไหมครับแล้วท่านให้เลือกติ๊กอะไรครับซีนเลือกติ๊กซีนนะครับพอเราเลือกติ๊กซีนกด close ครับแล้วมาดูที่ด้านขวามือของเราเนี่ยครับมันมีซีนขึ้นมายังมันอาจจะไม่อยู่ล่างสุดนะครับอาจจะอยู่ไหนก็ได้มีขึ้นมายังครับถ้ามีแล้วท่านก็ติ๊กที่สามเหลี่ยมข้างหน้านะครับนะท่านก็จะมีอะไรครับตัวสร้างซีนขึ้นมาแล้วทีนี้หามุมที่ชอบก่อนชอบมุมนี้ใช่ไหมครับเอาคลิกซีนหนึ่งเอาลองอาจจะซูมขึ้นไปที่รถด้วยแล้วจับเงยขึ้นมาหน่อยดูหน้ารถนะผมอยากโชว์ที่หน้ารถผมผมก็ติ๊กเป็นซีนเลยครับซีนสองด้านนี้มั่งผมก็ติ๊กเป็นซีนสามผมหลังมั่งครับซีนสี่ถอยมาหน่อยซีหน้าถ้าท่านจัดซีนเป็นนะครับท่านก็เหมือนสร้างภาพยนตร์เป็นเนี่ยนึกออกไหมครับมันก็จะน่าสนใจอันนี้มันต้องอยู่ที่จินตนาการด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านมาที่มุมขวาด้านซ้ายนะครับมันจะมีซีนขึ้นมาตามที่เราสร้างแล้วนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ซีนหนึ่งครับแล้วก็คลิกอะไรครับคลิกขวาแล้วก็เลือกอะไรครับ Play Animation ลองดูครับปึ๊บคลิกขวา Play Animation พอกด Play Animation ก็รอสักครู่นะครับให้มันคิดมั่งอย่าไปฝืนใจมันมากคลิกขวาแล้วก็ Play Animation นะครับมันต้องขึ้นตัวนี้ก่อนครับแล้วมันก็จะเล่น Animation ให้เราเห็นไหมครับลองดูครับลองใช้ดูซีนมีประโยชน์ยังไงครับเราสามารถดึงซีนที่เรากำหนดไว้ไปไหนครับไปในเลย์เอาท์ได้ด้วยเลย์เอาท์ก็คือตัวที่เราเขียน 2D สมมติในเลย์เอาท์นะครับท่านก็ควรสร้างซีนแบบนี้ไว้ซีนอะไรครับรู้เปล่าภาพแปลนไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสอนภาพตัดด้วยตัดให้เห็นตัวอาคารของเราข้างในครับนะครับมีซีนยังทำงานอยู่นะครับPlay Animation ของใครยังเพลย์ไม่ได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหา
เอาดูนะครับซีนนะทีแรกจะเปลี่ยน3วันดูแล้วต้องเป็น5วันแล้วหลังสุดอื่นกำลังจะปรับเป็น3วันโอเคนะครับซีนอยู่ที่ไหนครับมันเป็นเทรอยู่ไหนๆลบก่อนนะที่ยกมือตอนนี้มีตรงนี้หรือยังครับมียังยังไม่มีใช่ไหมผมลบก่อนนะครับผมลบทุกซีนเลยเราไปที่ไหนครับวินโดว์แล้วก็เบเนตเดี๋ยวครับเบเนตเทรก็คือถาดเครื่องมือนั่นเองนะคลิกไปที่เบเนตเทรครับวินโดว์เบเนตเทรหลังจากนั้นทำไมครับไม่ได้ดิวแล้วเบเนตเทรนะครับหลังนั้นท่านไปที่ดีฟอลต์ผมตั้งชื่อประโยชน์ดาไทยของท่านจะเป็นชื่อว่าเป็นดีฟอลต์นะครับแล้วท่านคลิกเลือกอะไรครับคลิกเลือกฐานซีนคลิกแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็จะมีฐานซีนขึ้นมาแล้วครับขวามือตอนนี้ท่านมีฐานพวกนี้ไหมมีไหมมียังครับพอมีแล้วนะครับไอ้คลิกที่ซีนนะครับเห็นไหมพอมันอยู่อย่างเงี้ยผมก็คลิกที่สามเหลี่ยมนะครับปึ๊บพอผมคลิกที่สามเหลี่ยมมันก็มีฐานซีนขึ้นมาท่านก็เพียงแค่เพิ่มซีนเท่านั้นเองก่อนเพิ่มจัดมุมก่อนครับจัดมุมที่ชอบถึงถ้าท่านดูหนังเยอะๆท่านก็จะรู้ว่าวิธีการซูมของเขามันต้องต่อเนื่องนึกออกไหมครับไม่ใช่ซูมหน้านี้แล้วไปอีกด้านหนึ่งมันอะไรนะดังนั้นท่านก็อาจจะทำไมครับอ้าวสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ผมก็ซีนหนึ่งแล้วผมก็ถอยออกนึกออกไหมครับถอยออกปุ๊บอย่างนี้นะแล้วผมก็อาจจะแพนด้วยมาเป็นซีนที่สองนะครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆหมุนครับมาด้านนี้เป็นซีนที่3นะครับแล้วผมก็ต่อยออกอีกหน่อยนึงนะครับเป็นซีนที่4ซีนพอนะครับได้ยังครับเพิ่มไปยังหลังจากนั้นสังเกตที่มุมบนซ้ายมันมีอะไรขึ้นมาครับซีนขึ้นมาอันนี้มีประโยชน์เยอะครับเช่นบางทีท่านอยากจะทำงานอยู่บนหลังคาอย่างมุมนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยากเห็นมุมนี้ครับที่เขียนมาบ่อยๆท่านก็กดซีนอะไรไหมครับกดฟีนไว้นึกออกไหมซีนหน้าสมมติปกติอยู่อันนี้ใช่ไหมอยู่ด้านนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะไปทำงานบนใต้หลังคาโน้นเราก็ทำไมครับเราแค่กดอย่างนี้นึกออกไหมครับแต่ไอซีนทั้งหมดที่เราทำไว้มันสามารถเล่นเป็นภาพยนตร์ต่อเนื่องได้ครับท่านเราคลิกขวาแล้วก็อะไรครับ play animation นะครับมันก็จะทำไมครับเห็นไหมครับเหมือนผมบอกนะถ้าท่านเลื่อนเป็นนะมันจะน่าดูแต่ถ้าท่านเลื่อนสลับไปสลับมาเยอะเกินมันทำไมครับท้าลายนะครับเอาลองเล่นดูครับซีนมีประโยชน์ได้ยังครับนะครับเราสามารถเอาซีนเข้าไปใช้ในเรียลได้ด้วยซีนที่เราเซฟไว้นะครับแล้วคนที่เขาเก่งๆก็จะทำอะไรได้เยอะมากนะโอเคนะครับซีนผมลองส่งออกเมื่อกี้ครับซีนเมื่อกี้นะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับนะถ้าท่านทำหลายซีนมันช้าๆหน่อยนะแล้วจะทำหลายซีนเกินวิธีการก็คืออะไรครับไปที่ไฟล์นะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับไปที่ไฟล์นะครับด้านบนนะไปที่ตัวนี้นะครับแล้วลองหาเอ็กพอร์ตครับลองไปทำตามดูครับมันก็จะส่งออกซีนของท่านเมื่อกี้ครับเป็นไฟล์วิดีโอแป๊บนะครับของผมแห้งไปเลยอ๋อไม่ได้แฮงครับผมเซฟหน้าจอผมฟรีซหน้าจอเพื่อจะมาบรรยายและเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ผมส่งของไฟล์วิดีโอไปแล้วนะครับดูอีกทีครับไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับจะไปที่ไหนต่อครับแล้วก็
export เห็นไหมครับแล้วมันจะมี export 3D 2D 2D ก็เช่น export เป็นอะไรครับ 2D ก็ export เป็น AutoCAD อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยท่านอยากจะทำเป็น AutoCAD เงี้ยนะครับทำได้แต่ผมเนี่ยครับในฐานะที่ผมเป็นคนที่ใช้งานนะผมไม่ได้ทำให้ท่านใช้นะยังไม่ใช้ AutoCAD แล้วนะครับเลิกแล้วนะครับexport เป็นอะไรครับทีนี้ animation นะครับเราก็ export เป็นวิดีโอผมก็ให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยนี่คือไฟล์ที่ผม export มาเมื่อกี้ครับท่านก็สามารถเอาวิดีโอนี้ไปทำอะไรครับส่งไป YouTube ส่งไปอะไรของท่านได้หมดนะครับนะให้นายกดูให้ปลัดดูพี่นี่ไงที่ผมออกแบบที่ผมดีไซน์นะครับโครงการเราเป็นอย่างนี้นะครับนะทำได้ไหมครับต่อไปนี้โอ้สบายนะท่านจะเป็นช่างขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือทำบ้าบ้าบอๆนะถ้าทำได้สวยวันนี้ถูกต้องไหมไอ้พวกคนที่เป็นสถาปนิกแต่คนนี้หัวดีหัวศิลปะดีนะครับโอเคนะครับโอเคครับอันนี้ทำแล้วลองมาใส่ราคากันครับทีนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานขอลบไอ้พวกอย่างอื่นออกด้วยนะครับเหลือแต่โครงสร้างเราทีนี้ลองมาตั้งราคาครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราเป็นช่างราชการแล้วเราก็อ้างอิงหลักเกณฑ์ราคากลางเลยครับอ้างอิงหลักเกณฑ์ราคากลางโอเคครับเรามาเริ่มตั้งแต่อะไรครับเริ่มจากอะไรจากพื้นครับเราไปที่เลเยอร์ครับเมื่อกี้ท่านมีเลเยอร์อะไรบ้างครับดูหน่อยครับช่วยดูหน่อยท่านมีเลเยอร์อะไรบ้างยังครับเสาคานไม้กันตันเลือดเสนะครับกันไม้ผมจะขาดอะไรครับผนังกับพื้นนะเสาผมใส่แล้วนะครับผมก็สร้างครบครับที่ท่านมีผมขาดพื้นนะครับแล้วผมก็ยังมีพื้นกสลอนะพื้นกสลอท่านเนี่ยเอาพื้นกสลอก่อนนะครับเดี๋ยวจะโกกระเบื้องกันอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาโครงสร้างก่อนหลังจากนั้นผมมีผนังนะครับผนังเอาครับทีนี้ท่านลองปิดเลเยอร์เอาอีกอันนึงครับที่ลืมขาดไปไม่ได้อะไรครับหลังคาเดี๋ยวท่านชี้นะหลังคาแล้วกันเอานะครับเริ่มจากพื้นครับลองคลิกที่พื้นสิครับลองคลิกที่พื้นคลิกแล้วสังเกตข้างบนครับมันอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์อะไรเลเยอร์0คลิกเลือกพื้นทั้ง2อันครับแล้วจับย้ายไปเลเยอร์อะไรครับย้ายไปเลเยอร์อะไรครับพื้นพอท่านย้ายไปเลเยอร์พื้นท่านมาตรงนี้ครับมาที่ฐานของเลเยอร์นะครับดูครับถ้าสีดำอยู่ที่เลเยอร์ไหนแสดงว่าเรากำลังอยู่ที่เลเยอร์นั้นนะทีนี้ส่วนอันนี้ครับถ้าติ๊กอยู่หน้าเลเยอร์ไหนหลังเลเยอร์ไหนนะครับแสดงว่าเลเยอร์นั้นเปิดใช้งานอยู่นะเราสามารถปิดได้โดยการติ๊กออกนะครับเมื่อกี้พื้นผมจับใส่ท่านจับใส่พื้นใส่เลเยอร์พื้นได้ยังครับจับพื้นในโมเดลใส่เลเยอร์พื้นครับทีนี้ลองไปติ๊กที่หลังเลเยอร์พื้นครับมันหายไปไหมมันต้องหายไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับติ๊กเพิ่มกับมันเข้ามามันก็มาถ้าติ๊กหายไปมันก็ต้องหายไปเห็นไหมครับนะถ้ามันหายไปแสดงว่าท่านทำงานถูกต้องแล้วเอาต่อไปครับพื้นเราติ๊กพื้นให้หายไปเลยครับจะได้ไม่เกะกะต่อไปผนังครับผนังของท่านลองคลิกสิครับ3อันนี้เป็นรูปอยู่ไหมเป็นไหมครับ
เป็นไหมเป็นแล้วสังเกตเลเยอร์ครับติ๊กเนี่ยมันอยู่เลเยอร์ไหนเลเยอร์ศูนย์เป็นเดิมใช่ไหมครับเราย้ายมันครับติ๊กเลือกทั้ง3อันนะครับโดยใช้คอนโทรลช่วยคอนโทรลปุ่มคอนโทรลนะครับกด1กด2กด3แล้วย้ายไปที่เลเยอร์อะไรครับผนังปึ๊บนะมันยังอยู่ครับเราทดสอบว่ามันอยู่เลเยอร์ผนังไหมไปปิดที่ไหนครับปิดที่ตรงนี้นะครับที่ผนังให้ปิดไปซะผมก็จะปิดที่ผนังครับผนังหายแล้วครับทีนี้แสดงว่าผมเริ่มมาถูกทางแล้วต่อไปครับเสาครับท่านลองคลิกที่เสาเสาอยู่เลเยอร์เสาเลยยังครับของผมอยู่นะเพราะผมสร้างด้วยอะไรครับโปรไฟล์บิลเดอร์แล้วมันอยู่แต่มีอันนึงไม่อยู่ครับเพราะนั้นเพื่อความชัวร์ลากทั้งหมดครับแล้วก็จับย้ายไปที่ไหนครับเสาซะแล้วก็ไปซ่อนเสาใช่ครับดูว่าเสาหายไหมซ่อนแล้วปรากฏว่าหายไหมครับหายถ้าเปิดมาซ่อนหายนะครับโอเคที่พื้นผนังเสาแอร์เปิดไว้ก่อนโอเคนะครับวันนี้เสาผมหายแล้วต่อไปครับหลังคาครับลองคลิกดูครับปึ๊บหลังคาผมคลิกเนี่ยอยู่เลเยอร์ศูนย์หมดเลยงั้นผมคลิกเลือกหลังคาแล้วย้ายไปที่ไหนครับย้ายไปที่เลเยอร์หลังคาครับปึ๊บแล้วผมก็ลองกดซ่อนนะครับหายไหมครับหายครับไล่อย่างเงี้ยครับจับทุกอย่างให้ไปอยู่เลเยอร์ของมันนะครับต่อไปครับแปรผมคลิกที่แปรครับเลือกแปรทีละชิ้นแปรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แปรอยู่ที่คานไม้ปิดหมดเลยนะนั้นผมเลือกจะย้ายแปรนะครับไปให้ถูกเลเยอร์นะครับผมก็ย้ายแปรไปที่เลเยอร์อะไรครับแปรไม้นะครับปึ๊บนะแล้วผมก็ลองซ่อนตรงนี้นะครับผมก็ลองซ่อนแปรไม้นะดูว่าแปรมันจะหายไปไหมแปรหายไปเรียบร้อยแล้วครับอะไรอีกครับทีนี้จันตันก็ไล่เลือกจันตันครับลองคลิกที่จันตันตัวนี้ขึ้นมาคานไม้นะครับเราไม่เอานะเราก็ไล่เลือกจันตันครับแล้วเราก็ย้ายไปที่ไหนครับจันตันนะผมลองซ่อนจันตันหายไปครับโอเคครับทีนี้เหลือคานไม้ลองคลิกดูได้ครับได้เหมือนเดิมมันคานไม้อยู่ถูกที่ของมันแล้วครับเราลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะแล้วเราลองซ่อนคานไม้นะครับทุกอย่างของผมก็ทำไมครับทีนี้หายหมดเลยครับเพราะว่าผมปิดเลเยอร์ทุกเลเยอร์เห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมเปิดนะครับเปิดทุกเลเยอร์ทุกอย่างก็จะมาทำไมครับมาตาม เพราะฉะนั้นจากเมื่อก่อนที่ท่านเคยใช้สเกนอัพผมเชื่อว่าบางท่านใช้สเกนอัพแล้วไม่ได้เล่นเลเยอร์นะครับต่อไปต้องใช้นะครับใช้เลเยอร์เป็นประโยชน์แล้วเลเยอร์เนี่ยนะครับจะไปคิดอะไรรู้ป่ะครับคิดราคาครับถ้าท่านไม่ใช้เลเยอร์ท่านก็เน่าเลยครับทีนี้เอาครับจับยัดก่อนเอาเลยครับจับยัดใส่เลเยอร์นะใครยังไม่ได้มากครับเรื่องเลเยอร์ติดตรงไหนครับติดตั้งแต่ตอนแรกเลยหนังยาวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ทีนี้เลเยอร์นะครับที่ท่านสร้างมาถ้าท่านจะลบนะครับปึ๊บถ้าท่านจะลบนะเลเยอร์ไหนที่มีชิ้นงานอยู่มันไม่ลบให้นะครับนะแล้วมันบอกว่าถ้าจะลบเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์ default คือเลเยอร์ศูนย์เห็นไหมครับผมลบเลเยอร์เสาตอนนี้ผมลบเลเยอร์เสาเลเยอร์เสาถูกลบไปครับแต่เสาก็ยังอยู่มันจะใช้เป็นเลเยอร์ศูนย์หมดเลยนะครับ
ผมลบหมดผมลบเพื่อจะทำไมครับเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูนะเราทวนอีกทีนะครับเลเยอร์เพราะเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่เป็นไรนะครับทวนอีกทีอ้าวงานโครงสร้างนี้ครับเริ่มจากเลเยอร์อะไรครับที่เรามีเอาเลเยอร์พื้นนะเราจะไล่แต่พื้นหลังคานะครับพื้นอันที่สองอะไรครับเอาเสาอันต่อมาผนังครับอันต่อมาอะไรครับผนังเสาพื้นแล้วก็อะไรครับอาเสแล้วก็อะไรครับจันทันแล้วก็แปรแล้วก็อะไรครับหลังคาเพราะฉะนั้นเลเยอร์ต้องสร้างตามนี้นะครับนะครับพอได้เลเยอร์ตามนี้จับชิ้นงานไปใส่ไหนครับใส่เลเยอร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตว่าก่อนนี้ผมสอนให้ท่านสร้างเลเยอร์ก่อนใช่ไหมครับถ้าท่านสร้างเลเยอร์ก่อนไม่ต้องมาวุ่นวายทีหลังแต่ถ้าท่านเผลอทำไปโดยไม่มีเลเยอร์ท่านต้องมาทำไมครับจับใส่ทีหลังนะเราก็จับใส่ครับทีนี้ผมจับพื้นครับสองอันย้ายไปที่เลเยอร์อะไรครับวิธีย้ายตรงนี้ครับข้างบนนะครับเลือกย้ายไปที่เลเยอร์พื้นนะครับจับพื้นย้ายที่เลเยอร์พื้นนะครับผมลองซ่อนเลเยอร์พื้นครับพื้นหายไหมปรากฏว่าซ่อนแล้วพื้นหายแสดงว่าถูกนะครับผนังครับจับย้ายไปที่เลเยอร์ผนังนะครับลองซ่อนผนังครับผนังหายเสาสี่ต้นครับจับย้ายไปที่เลเยอร์เสาลองซ่อนเสาครับเสาหายต่อไปข้างบนเริ่มจากหลังคานะครับต้องจับทุกแผ่นนะจับเมทัลชีททุกแผ่นนะแล้วก็จับย้ายไปไหนครับจับย้ายไปที่เลเยอร์หลังคานะครับไม่ไปไปแล้วนะครับแล้วเราก็ซ่อนอะไรครับซ่อนหลังคาอ๋อเราซ่อนอยู่นะครับเมื่อกี้มันก็เลยไม่ไปนะครับพอผมซ่อนนะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปแปรจับแปรย้ายไปที่เลเยอร์แปรนะครับแล้วก็ลองซ่อนดูแปรย้ายไปต่อมาจันทันครับจันทันย้ายไปที่เลเยอร์จันทันครับแล้วก็ลองซ่อนดูจันทันก็จ่ายไปครับทีนี้เหลือแต่อาเสครับก็ย้ายไปที่เลเยอร์อาเสแล้วก็ลองซ่อนดูครับนะครับการละลายหมดแล้วเอาตอนนี้กันยังไม่ได้ครับลองทำดูครับถ้ายังได้ไหมครับเดี๋ยวลองใส่ราคาแล้วเอาจะได้แล้วลองครับมาหรือไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาใส่ราคานะเชิญครับพอ3 นาทีแล้วครับเชิญเบรกก่อน